Beauty Twinkle นะคะบิวก็คือเจ้าของ Twinkle Slim Protein Food นะคะซึ่งเป็นอาหารลีนประเภทอกไก่ปลาแล้วก็เจนะคะซึ่งบิวอะตอนนี้กำลังศึกษาการทำ Intermittent Fasting หรือว่าการทำ IF ข้อดีของการทำ IF เนี่ยนอกจากลดน้ำหนักแล้วเนี่ยจะได้เรื่อง Growth Hormone เรื่องความจำลดความเสี่ยงเรื่องการเป็นมะเร็งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยแบบภาษาเข้าใจง่ายๆนะคะให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันว่าการทำ IF เนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างเป็นยังไงทำยังไงแล้วก็มีกี่สูตรนะคะตามกันเลยเราอาจจะได้ยินเพื่อนๆหรือว่าคนรอบข้างเราเนี่ยใช้วิธีการลดน้ำหนักแบบ IF แล้วเราแบบเฮ้ย IF คืออะไรวะทีนี้เราจะมาอธิบายให้ฟังกันแบบคร่าวๆง่ายๆนะคะ IF คือการอดและการกินแบ่งเป็นช่วงเวลานะคะแบ่งเป็น2ช่วงซึ่งจะแบ่งเป็น Feeding คือการกินและ Fasting คือการอดนะคะ2ช่วงเวลานี้เราจะเคร่งครัดการอดเนี่ยจะไม่ทานอะไรที่มีแคลอรี่เลยนะคะแล้วก็การทานเนี่ยแบ่งเป็นมื้อย่อยมื้อเล็กมื้อหลักนะคะอันนี้แล้วแต่คนแล้วแต่สูตรนะคะมีหลายสูตรมากๆเลยการทำ IF เนี่ยมีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยแบ่งเป็น7ข้อดังนี้ค่ะประโยชน์ของการทำ IF นะคะข้อ1ร่างกายนำไขมันที่สะสมไว้มาใช้2ลดไขมันในเลือด3ลดไตรกลีเซอไรด์หรือ LDL 4เพิ่มความจำยับยั้งอัลไซเมอร์5เพิ่มการเผาผลาญ6ภูมิคุ้มกันร่างกายดีขึ้นและ7อายุไขยืนยาวขึ้นค่ะทำ IF เนี่ยจะทำให้ระบบเผาผลาญกลับมาดีขึ้นเหมือนใหม่ด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการกินและพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราร่วมด้วยนะคะต้องระวังนิดนึงนะคะมีข้อควรระวังสำหรับคน5ประเภทนะคะที่ไม่เหมาะกับการทำ IF เลยนะคะข้อที่1เด็กอายุต่ำกว่า18ค่ะไม่แนะนำนะคะเพราะว่าร่างกายกำลังเจริญเติบโตนะคะร่างกายต้องการสารอาหารไปใช้นะคะอันนี้ก็ไม่เหมาะสมที่จะทำนะคะข้อที่2นะคะคือคนที่ขาดสารอาหารนะคะอันนี้ก็ไม่แนะนำเหมือนกันค่ะข้อที่3นะคะคนที่เป็นโรคประจำตัวเช่นความดันโลหิตเบาหวานหัวใจหรือว่าโรคต่างๆที่ต้องการการทานอาหารหรือว่าทานยาตรงตามเวลานะคะข้อที่4นะคะคนที่เป็นโรคร้ายแรงเช่นมะเร็งหัวใจนะคะประเภทนี้ก็ไม่แนะนำเช่นเดียวกันค่ะหรืออาจทำได้โดยอยู่ในความควบคุมดูแลของแพทย์เท่านั้นนะคะข้อที่5หญิงให้นมบุตรหรือว่าหญิงตั้งครรภ์นะคะเพราะว่าเด็กน้อยเนี่ยต้องการสารอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์จากคุณแม่ก็ไม่แนะนำให้อดอาหารเช่นเดียวกันค่ะทีนี้มาดูกันนะคะว่าทำไมกลุ่มคนหลายๆคนเนี่ยถึงนิยมมาทำ IF กันมากนะคะเนื่องจากเราโฟกัสไปที่การลดน้ำหนักค่ะเพราะว่า IF เนี่ยมีผลดีกับการลดน้ำหนักดูจะเล่าให้ฟังคร่าวๆง่ายๆให้ฟังแบบนี้นะคะเวลาร่างกายเราเข้าสู่สภาวะสินอดหรือว่าอดอาหารเนี่ยร่างกายเราจะมีการหลั่งอินซูลินลดลงนะคะทำให้ระบบการเผาผลาญไขมันดีขึ้นพออินซูลินลดลงโกรทฮอร์โมนก็จะเพิ่มขึ้นนะคะการที่เราทำสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยการเผาผลาญจะดีขึ้นทำใหมีการดึงไขมันเก่ามาใช้หรือว่าการเผาผลาญกลับมาดีขึ้นเหมือนใหม่นั่นเองนะคะมาดูวิธีการทำ IF กันค่ะอันนี้บิวจะยกตัวอย่างมาให้ดูทั้งหมด6สูตรนะคะซึ่งสูตรแรกเรียกว่า Lean Cleanse นะคะวิธีนี้ Miranda Kerr และ Nicole Kidman ก็ใช้สูตรนี้นะคะเรียกว่าสูตร8-16หรือว่า16-8นั่นเองนะคะคือเราจะมีการทานอาหารทั้งหมด8ชั่วโมงและอดอาหารอีก16ชั่วโมงค่ะช่วงอดอาหารอย่าลืมนะคะว่าเราจะไม่ทานอะไรเลยที่มีแคลอรี่สิ่งที่ทานได้ก็คือน้ำเปล่ากาแฟดำหรือว่าชาที่ไม่ใส่น้ำตาลนะคะอะไรที่ไม่มีแคลอรี่ทานได้นะคะส่วน8ชั่วโมงที่เราทานเราจะมาโฟกัสกันว่า8ชั่วโมงที่เราทานเราอาจจะแบ่งเป็น3มื้อแบ่งเป็น2มื้อหรืออาจจะแบ่งเป็นมื้อย่อยๆแล้วแต่คนนะคะวิธีนี้ก็จะทำให้ระบบเผาผลาญเริ่มดีขึ้นนะคะก็ค่อยๆขยับชั่วโมงขึ้นไปค่ะวิธีที่2นะคะเรียกว่า Fast 5นะคะจะฮาร์ดคอร์ขึ้นมาอีกระดับนึงนะคะคือเราจะทานอาหารแค่5ชั่วโมงและอดอาหาร19ชั่วโมงค่ะวิธีที่3นะคะเรียกว่า Eat Stop Eat ค่ะวิธีนี้จะเป็นการอดอาหาร24ชั่วโมง 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะซึ่งวิธีนี้ไม่แนะนำสำหรับมือใหม่หรือว่าผู้ที่ฝึกทำนะคะเพราะว่าจะทำให้อารมณ์แปรปรวนแล้วก็ทานเยอะมากกว่าปกติในวันถัดไปด้วยค่ะวิธีที่4นะคะเรียกว่า5-2ค่ะวิธีนี้จะเป็นการทานอาหาร5วัน fasting 2วันนะคะซึ่ง2วันที่อดอาหารเนี่ยติดกันหรือห่างกันก็ได้นะคะโดยที่มีข้อแม้นิดนึงว่า2วันที่อดอาหารเนี่ยจะทานน้อยไม่ได้อดนะคะผู้หญิงจะทานได้ประมาณ500แคลนะคะส่วนผู้ชายก็จะทานได้600แคลค่ะหรือว่า1/4ของมื้อปกติหรือว่าอาหารปกติที่เราทานต่อวันนะคะ
ข้อที่5เรียกว่า Barrier Diet ค่ะวิธีการนี้จะเป็นการ Fasting 20ชั่วโมงนะคะแล้วก็ทานอาหารได้4ชั่วโมงโดยที่ทานอาหารได้4ชั่วโมงเนี่ยเราจะทานมื้อเดียวใหญ่ๆเลยนะคะโดยจะเน้นไปที่ผักสดแล้วก็โปรตีนค่ะในช่วงที่อดอาหารหรือ Fasting 20ชั่วโมงอาจจะดื่มน้ำหรือว่าอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำๆได้ค่ะข้อสุดท้ายแล้วข้อนี้เรียกว่า ADF หรือว่า Alternate Day Fasting นะคะข้อนี้จะฮาร์ดคอร์ที่สุดเลยค่ะเนื่องจากเราจะแบ่งการทานอาหารวันเว้นวันนะคะก็คือ Fasting 1วัน Feeding 1วันนะคะก็คือ1วันทานได้เต็มที่เลยนะคะอีก1วันอดอาหารนะคะซึ่งวันที่อดอาหารจะทานได้ในแคลอรี่ที่ต่ำๆหรือว่าทานได้นิดหน่อยค่ะพอเข้าใจกันคร่าวๆแล้วนะคะสำหรับ IF วิธีการต่างๆสูตรแต่ละสูตรนะคะอย่าลืมที่วิวย้ำไปนะคะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงๆนะทุกคนอย่าไปทำตามคนอื่นจนแบบว่าตัวเองไม่ไหวอะไรนี้คะเพราะสุดท้ายเราก็อาจจะโยโย่เอฟเฟกต์ได้นะคะใครที่สนใจชอบติดตามคลิปต่อได้นะคะในช่อง Beauty Twinkles นะคะวิวก็จะมีสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องการลดน้ำหนักการทานอาหารโภชนาการสารอาหารแบบเข้าใจง่ายๆมาให้ฟังยิ่งเราเข้าใจเรื่องสุขภาพเรายิ่งรู้จักมันมากใช้มันได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะกด subscribe กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปฝากด้วยนะคะช่อง Beauty Twinkles วันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย